ตแล้วเติบใหญ่อยู่กับแม่น้ำโขงครับตั้งแต่เด็กก็ได้เป็นที่วิ่งเล่นของเด็กๆในชุมชนท้องถิ่นนะครับก็มีกิจกรรมวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เป็นแหล่งที่จับปลาของชาวบ้านนะครับก็เมื่อก่อนนะครับแม่น้ำโขงนะครับเป็นแหล่งศูนย์รวมทั้งเรื่องของการค้าขายเรื่องของการทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพประมงไม่ว่าเป็นการค้าขายธุรกิจกับลาวนั้นก็เป็นเกษตรริมโขงครับแม่น้ำโขงมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรไม่ว่าเป็นเรื่องปลาเรื่องพืชน้ำหรือไก่หรือว่าจะเป็นปลาบึกซึ่งเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งสามารถจับได้ที่แม่น้ำโขงนะครับการสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ขวางกั้นลำแม่น้ำโขงหรือว่าเขื่อนครับซึ่งทำให้แม่ระดับแม่น้ำโขงขึ้นลงผิดปกติซึ่งส่งผลกระทบต่อคนเดินเรือต่อผู้คนในเกษตรริมโขงต่อระบบนิเวศแม่น้ำโขงปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือการทำเกษตรที่เข้มข้นการทำเกษตรที่ใช้สารเคมีโดยส่วนตัวแล้วส่วนหนึ่งก็ช่วยเป็นเขียนเรื่องราวผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นในแม่น้ำโขงผ่านสื่อสังคมออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเขียนเป็นกวีเขียนเป็นบทความเป็นถ่ายภาพเล่าเรื่องราวของผลกระทบที่เกิดขึ้นช่วยให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หรือว่าสิ่งประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแม่น้ำโขงความสำคัญอันดับแรกก็คือความสำคัญในการใช้นี่หมายถึงชุมชนที่อยู่ริมน้ำโขงอะค่ะได้ใช้ประโยชน์ทั้งการหาปลาการทำเกษตรริมแม่น้ำโขงแล้วก็การใช้อุปโภคบริโภคค่ะรวมถึงการที่มีแม่น้ำโขงเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนที่อยู่ริมแม่น้ำเดียวกันในน้ำต้องมีป่าน้ำมีชีวิตมีชาวบ้านเนี่ย เขาก็ใช้น้ำในการเกษตรกันเนาะ อย่างตอนนี้ก็ทำนากันอยู่ปัญหาแรกเลยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งป่าไม่อุ้มน้ำเนี่ยน้ำกันก็ไหลลงสู่แม่น้ำเร็วแล้วก็แรงจนอาจบางครั้งอาจจะทำให้น้ำท่วมได้ปัญหาอันที่สองเนี่ยก็คือการทำการเกษตรอย่างเช่นไร่ข้าวโพดเนี่ยมันน้ำมันช้าหน้าดินเร็วแล้วก็ทำให้ดินถล่มอันที่สามเนี่ยน่าจะเป็นการพัฒนาแม่น้ำที่ไม่ถูกวิธีอย่างเช่นการสร้างเขื่อนนะครับ